มวลชนทั้งหมดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผมนะถ้าไม่เหนื่อยมากก็จะพูดให้จบแต่ว่านะเรื่องมวลชนวันนี้ก็บอกกันคร่าวๆว่าเขากำลังจะดึงมวลชนกลับมาอีกครั้งหนึ่งถามว่าเออเมื่อรู้แล้วว่ามวลชนเนี่ยเอามาล้มรัฐบาลไม่ได้นะมวลชนเอามาล้มรัฐบาลไม่ได้และถามว่าทำไมต้องเตรียมมวลชนมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับมวลชนอย่างเดียวมันล้มไม่ได้เขาต้องอาศัยเงื่อนไขในทางกฎหมายเนี่ยนะมาเล่นงานในทางตุลาการเนี่ยแต่มวลชนนี่แหละครับที่จะทำให้ขยายผลอะไรต่อมีอะไรออกไปได้เพื่อที่จะยกระดับนะเพื่อที่จะยกระดับนะการเมืองที่เกิดสูญญากาศเล็กก็เกิดความโกลาหลเพื่อที่จะยกระดับนะให้มีการใช้อำนาจรีเซ็ตประเทศกันละเดี๋ยวนี้ดังนั้นท่านจับตามองนะครับวันนี้มันมีการต่อสู้กับสองขยักนะไม่ใช่ว่าวันนี้จะล้มรัฐบาลได้อย่างเดียวแล้วจะจบไม่ใช่ฮะมันจะมีลากยาวต่อไปถึงขั้นที่จะรีเซ็ตประเทศกันอย่างไรผมพูดวันนี้วันที่14ใช่ไหมวันที่14สิงหาคมนะอยู่ท่านนะ13ครับวันนี้วันที่13สิงหาคมนะพี่หุ่นใจจำไว้แล้วนะวันที่13สิงหาเนี่ยวันนี้สำคัญนะเพราะว่าถึงล้มรัฐบาลได้แล้วก็ยังไม่จบครับจะลากเหตุการณ์เนี่ยเข้าไปสู่นะการรีเซ็ตประเทศการรีเซ็ตประเทศก็มีการต่อสู้กันในช่วงการรีเซ็ตประเทศอีกว่าจะรีเซ็ตประเทศแบบไหนบอกไม่ได้ครับใครชนะหรือใครแพ้แต่เราต้องการรีเซ็ตประเทศนะที่เป็นประชาธิปไตยแต่แน่นอนแล้วครับพันธมิตรจำลองสีเมืองพวกนี้เขาต้องการรีเซ็ตประเทศเหมือนกันแต่รีเซ็ตประเทศแบบกระชับราชาธิปไตยดังนั้นการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้แหละนะไม่นานแล้วครับไม่นานนะจะที่การที่ประเทศขึ้นมีการต่อสู้กันเพื่อจัดระเบียบประเทศไทยใหม่กันดังนั้นการเมืองมันเลยไกลกว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลไปแล้วครับการเมืองที่จะมาถึงเนี่ยเป็นการเมืองที่นะเรียกว่ามันเลยที่จะคิดว่ากูจะได้เป็นรัฐมนตรีกันหรือไม่กูจะได้เป็นรัฐบาลกันหรือไม่นี่นะครับท่านผู้ฟังฮะมันจะเลยไปถึงขนาดนั้นดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่คิดว่ารัฐบาลอยู่ได้ครบเทอมนะท่านคิดไปเถอะครับท่านอาจจะถูกก็ได้ผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมไม่ได้อยู่ๆมานั่งเทียนผมไม่ได้อยู่ๆมาบอกว่ามันอยู่ไม่ได้แต่ผมกำลังบอกท่านว่าเรื่องทั้งหมดมันเข้าไปคาอยู่แล้วรอแต่ว่าวันนี้จะสำเร็จโทษกันยังไงเท่านั้นเองเรื่องไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้ครับเขาเอาเข้าไปแล้วเขาสอบนั่นเขาสาวลึกและที่ผมรู้มาเนี่ยนั่นหลักฐานอะไรต่ออะไรเขาสาวคราวนี้เขาสาวลึกมากโดยเฉพาะเรื่องข้าวเนี่ยเขาสาวลึกมากที่ผมบอกแล้วผมไม่ได้มานั่งแช่งนั่งด่ารัฐบาลนะต้องล้มไม่ใช่และก็ที่บอกมาทั้งหมดนี้คือบอกให้พวกเสื้อแดงบอกให้เพื่อไทยเตรียมตัวไว้ว่าอย่าให้มันเสียของนะบอกแล้วว่าการเมืองหลังจากที่เขาล้มรัฐบาลไปแล้วเพื่อไทยจะเตรียมพร้อมไหมยังอ่ะในเมื่อเขาคิดจะรีเซ็ตประเทศเขาจะกระชับระบบบริการทำไมเพื่อไทยทำไมเพื่อแดงจึงไม่เตรียมตัวที่จะรีเซ็ตประเทศให้เป็นประชาธิปไตยล่ะทำไมท่านกลับกลัวประชาธิปไตยทำไมท่านกลับกลัวการรีเซ็ตประเทศหรือการเปลี่ยนระบบกันเหลือเกินอีกฝ่ายหนึ่งวันนี้เขาคิดล้มท่านเพื่อจะเอาไปกระชับระบบแล้ววันนี้ท่านยังไม่กล้าคิดที่จะสู้กับเขาในภาวะการที่เขาล้มและเขาลากยาวไปรักษาระบบเนี่ยเราทำไมไม่ลากไปสู่การเปลี่ยนระบบล่ะนี่คือความต้องการที่แท้จริงของผมเพียงจะมาบอกท่านอยากจะช่วยพวกท่านไอ้ผมก็เดียวไม่มีปัญญาแต่ถ้าทุกฝ่ายเห็นพร้อมต้องการว่าท่านเขามาล้มเราครั้งนี้ผมบอกแล้วไงถ้าเขามาล้มรัฐบาลเราก็ล้มระบอบเขาเปลี่ยนรัฐบาลเราก็เปลี่ยนระบอบมันถึงจะเป็นทางออกที่แก้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอกครับและถ้าเราคิดง่ายๆแก้ว่าจะยุบสภานะเลือกตั้ง
ไปถึงกับการยุบสภาแล้วแต่เป็นไงล่ะไปรอดไปล่ะการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในสถานการณ์ใหม่สถานการณ์ปัจจุบันที่เขากำลังจะลากการเมืองไปสู่การรีเซ็ตประเทศเนี่ยคนที่คิดแค่นะจะไปเลือกตั้งใหม่นั้นกลายเป็นคนที่ล้าหลังโดยที่ไม่รู้ตัวครับการเลือกตั้งไม่ใช่ล้าหลังครับแต่คนที่คิดจะเลือกตั้งในสถานการณ์ที่เขาจะลากประเทศไปรีเซ็ตประเทศกันเนี่ยนะคือเป็นการคิดที่ล้าหลังที่ไม่ทันต่อการเมืองครับดังนั้นวันนี้ผมฝากไปให้พิจารณาแล้วกันนะผมแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้มาแบ่งปันกับท่านนะและก็ไม่ได้ว่าใครด้วยนะว่าใครจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยแต่ความเห็นของผมในทางการเมืองผมแสดงความคิดเห็นของผมตรงๆอย่างเนี้ยและก็ผมก็ไม่แคร์ใครนะว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะและก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดใครไม่จำเป็นต้องว่าใครว่าเขาผมตรงๆอย่างเนี้ยเจอละพี่บุตรใจวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนความและตามที่ถามกันมานะถ้าใครมีอะไรจะถามก็เชิญนะครับก็นี่แหละครับที่คำถามที่ถามว่าทำไมสนธิลิ้มจึงอยากให้ประชาธิปัตย์ลาออกมาเล่นการเมืองนอกสภาและประชาธิปัตย์ลาออกหรือไม่ไอ้นี่มันก็เป็นไอ้เรื่องเดิมๆครับนะฮะอาจารย์สมัยนั้นนะฮะที่ปล่อยให้ปล่อยโดดเดี่ยวไทยรักไทยนะใช่ไหมฮะก็สมัยนั้นปัญหาก็ไม่ยอมร่วมลงเลือกตั้งนะก็อภิสิทธิ์ก็ไม่ยอมร่วมเลือกตั้งนะคือเกมก็คือหมายความว่านะที่มาเรียกร้องตอนนี้ที่เรียกร้องให้ประชาธิปัตย์นั้นลาออกมาเล่นการเมืองนอกสภาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันเห็นแล้วว่าในสภาสู้ไม่ได้นะสองท่านพันธมิตรเองวันนี้ก็ต้องอาศัยมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์และก็เงินทุนส่วนหนึ่งจากนักทุนฝ่ายประชาธิปัตย์นี่แหละครับมันไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าแผนทั้งหมดวันนี้นะแผนทั้งหมดวันนี้เนี่ยคือแผนที่จะนะเขาไม่ได้คิดแค่ล้มรัฐบาลอย่างเดียวเรื่องที่เขาเตรียมกันทำกันมาเนี่ยไปเนี่ยนะที่พัฒนิธรรมที่ประสงค์สุนทรีตอนเนี้ยไปเป็นที่ปรึกษาใหญ่อยู่เนี่ยนะจะไปพวกที่สวนลุมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่ล้มรัฐบาลอย่างเดียวท่านไปดูให้ดีเขาคิดถึงขั้นที่เขาจะเปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นประชาธิปไตยเขาจะไปกระชับระบบประเด็จการเขาก็จะรีเซ็ตประเทศเหมือนกันไอ้ลิ้นมันพูดชัดนะยึดได้คราวนี้เนี่ยนะจะต้องไม่มีการเลือกตั้งนะจะต้องไม่มีการเลือกตั้งนี่นะครับเขาจะรีเซ็ตประเทศและแถมจะชวนพวกแดงด้วยนะไอ้แดงที่ไม่ยอมยึดตัวบุคคลเนี่ยนะขอไปร่วมกับเขาเพราะเขาก็ต้องการที่จะรีเซ็ตประเทศแต่ว่าเขาจะเอาในหลวงเขาว่างั้นแต่ไอ้พวกที่ไม่เอาในหลวงก็ต้องยืนคนละข้างว่างั้นคือมันไม่ใช่เรื่องเอาในหลวงหรือไม่เอาในหลวงหรอกครับไอ้พวกนี้ก็นะไอ้พวกนี้มันอ้างเอาเจ้าเอาในหลวงในจริงๆได้เปล่าหรอกครับมันเอาในหลวงมาใช้จนในหลวงเดี๋ยวนี้สภาพเนี่ยนะแทบจะไม่มีเหลือแล้วก็เพราะพวกนี้แหละและพอวันหนึ่งเนี่ยนะมันได้โอกาสมันก็ไม่เอาแต่ไอ้ของเราเนี่ยเราพูดอะไรเราพูด 100% เราไม่เสแสร้งคือเราไม่ได้คิดล้มสถาบันกษัตริย์แต่เราไม่เห็นด้วยกับสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองที่มาใช้อำนาจตามมาตรา3นะเราไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยอย่างนี้ถามว่าเราล้มกษัตริย์ไหมเราไม่ได้ล้มแล้วก็บอกด้วยว่าผลทางที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์มั่นคงนั้นต้องแบบญี่ปุ่นต้องแบบอังกฤษคือกษัตริย์ไม่มีอำนาจและจะอยู่ได้ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่านะยังมาใช้อำนาจอย่างที่ไอ้พวกนี้เอากษัตริย์มามัดไว้กับเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเมื่อไหร่กษัตริย์ก็จะหนีไม่พ้นจากความเสื่อมนะครับก็แค่นี้เราก็พูดตรงๆเราแค่นี้ใครจะไปแปลความหมายว่าเราได้ล้มกษัตริย์เราจับพ่วงเราโอ้ยอาฆาตอาฬารเชิญเลยครับความจริงก็คือความจริงผมไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะผมคิดอย่างเดียวผมพูดความจริงไปเท่านั้นเองนะแล้วก็ผมไม่ได้ไปท้าทายใครนะคือพูดความจริงนี่คือความจริงบางคนบอกว่าให้คนฟังคิดเอาเองนะว่าจริงหรือไม่จริงก็ผมบอกแล้วว่าคือความจริงผมคิดอย่างนี้นี่คือความจริงคือหมายความว่าผมคิดอย่างนี้จริงๆคิดว่าถ้าเอากษัตริย์ออกจากนะ
ำนาจต่างๆเหมือนกับอังกฤษเหมือนกับญี่ปุ่นแล้วนี่แหละคือกษัตริย์จะปลอดภัยแต่ถ้ากษัตริย์ยังอยู่อย่างนี้อยู่ภายใต้ระบอบนี้ไอ้อย่างนี้ระบบกษัตริย์จะไม่มั่นคงนี่คือผมคิดถึงผมจริงๆอย่างนี้นะก็บอกให้ท่านได้เข้าใจเอาล่ะแล้วเจอเลยครับที่อุตรัยครับก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจครับนะฮะไม่เข้าใจยังไงนะไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดออกมาก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับและก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างมันมีหลายระดับนะพระพุทธเจ้าบอกแล้วมีอยู่สี่ระดับไม่ใช่เหรอพี่บุตรชายครับมีอยู่สี่ระดับแล้วผมเองก็เอาใจใครไม่เป็นได้ด้วยนะเอาใจใครไม่เป็นได้ด้วยถ้าเอาใจคนเป็นมันนี้คงไม่อยู่อย่างเงี้ยนะก็เป็นคำถามที่ยังค้างคาใจคุณเจสซ่าอยู่นะครับเขาบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์ว่าการที่พระบรมออกมาให้ความเห็นใจกับตำรวจนั้นจะมีนัยยะอะไรที่พิเศษหรือไม่เพราะปกติจะไม่เคยออกมาวุ่นวายเรื่องการบ้านการเมืองอ๋อก็อย่างนี้นะครับผมแปลความหมายของผมนะอันนี้ผมแปลความหมายนะว่าพระบรมเนี่ยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าเฝ้าแล้วก็สอบถามว่านะมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมพี่อุทัยใช่ครับก็ห่วงใยประชาชนที่พูดอย่างนั้นหมายความว่านะมันจะมีเลือดตกใจออกไหมอะไรไหมแล้วก็นะทางตำรวจเองทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกไปว่านะจะไม่ทำอะไรให้เกิดระคายเคืองเบื้องพายุคนละบาทถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะใช้การเจรจานะไอ้อย่างนี้เนี่ยบางคนไปแปลความหมายว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยนะออกมาแสดงนะเข้าข้างทางฝ่ายตำรวจฝ่ายเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วท่านอาจจะคิดมากไปหรือเปล่าสมเด็จพระบรมท่านเป็นห่วงประชาชนและการแสดงออกของท่านในตอนนี้หนึ่งในหลวงราชินีตอนนี้แสดงไม่ได้แล้วนะอย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยเรื่องน้องเรื่องน้องอะไรนะที่ไปได้แชมป์แบดมินตันมารัชนกใช่ไหมน้องเมย์ใช่ไหมชื่อน้องอะไรนะชื่อเล่นนะผมจำไม่ได้แล้วครับอาจารย์เนี่ยนะข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เลยเนี่ยนะน้องน้องอะไรเนี่ยน้องรัชนกเนี่ยนะทั้งประเทศทั้งพระบรมก็นะให้ดอกไม้นะไปต้อนรับไปทำไปเท่าที่ผมนะดูข่าวมาเนี่ยนะเท่าที่ผมดูข่าวมาเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งประเทศพระบรมมีลักษณะที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันซึ่งเมื่อก่อนใครๆก็บอกว่าพระเทพพระบรมนะพระเทพพระบรมเนี่ยไม่กินเส้นกันเป็นเกาเหลากันนะอันนี้ผมก็พูดตามเนื้อผ้าที่เขาเข้าใจกันนะเมื่อก่อนก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ระยะหลังเนี่ยนะหลังจากข่าวว่าได้มีการตกลงกันแล้วอันนี้เป็นข่าวนะครับท่านจะได้บอกว่าผมเนี่ยนะเอามาพูดแล้วเพื่อนะแต่เดี๋ยวถ้ามันไม่จริงแล้วกลายว่าผมมาหลอกประชาชนไม่ใช่น้องเมย์เนี่ยคุณทราบบอกแล้วน้องเมย์นะเนี่ยนะเรื่องเมื่อก่อนนี่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่านะว่าสมเด็จพระบรมกับประเทศเนี่ยไม่ก็ถูกกันว่างั้นเถอะนะคนละพวกคนละสายกันแล้วก็สู้กันอยู่ด้วยแล้วรวมไปถึงพลเอกเปรมก็นะการท่าพระบรมเต็มที่นะบางเรื่องบางราวพลเอกเปรมเอามาปล่อยเองบ้างอะไรบ้างวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อย่างนั้นและก็ภาพต่างๆก็ไม่ได้ออกมาในลักษณะที่ว่านะทั้งประเทศและทั้งพระบรมเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าภาพมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแทบจะไม่เห็นนะไม่เห็นเลยว่าทำอะไรร่วมกันอะไรต่าง